ปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวล่าสุดหลังอันฟอลโล่เจเจตรินลงแคปชั่นสั้นๆคนส่งกำลังใจยังเป็นที่จับตามองสำหรับกรณีความสัมพันธ์ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีหลังจากที่มีคนตาไวพบว่าทั้งคู่นั้นอันฟอลโล่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังพบว่าสาวปิ่นเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือเรื่องดาราดังยุค90เซนใบหย่าแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตามขณะที่ล่าสุดนะคะพบอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสาวปิ่นเกตมณีผ่านทาง Instagram ที่มีการโพสต์คลิปในขณะที่กำลังเล่นกับน้องแมวพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสประกอบกับเนื้อเพลงที่มีช่วงหนึ่งที่บอกว่าฉันก็แค่อยากจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันก็แค่อยากไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแคปชั่นก็ได้เขียนสั้นๆเอาไว้ว่า Be okay ในขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจและหัวใจถึงสาวปิ่นเป็นจำนวนมากพร้อมๆกับชื่นชมโมเมนต์ที่น่ารักกับน้องแมวทั้งคู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ